วัสดีครับครับในแบบนี้นะครับมีชื่อว่าแบบ Crush King นะครับผมหรือว่าวันนี้เจ้าทีมงานผมมาทำการทดสอบ Crush King ดูนะครับ Crush King มีความหมายว่าตกจากที่สูงแล้วบอกว่า Crush King จริงๆมันไม่ได้มีความหมายตกที่สูงเลยมันก็คือแบบว่าเลือดละหนึ่งหัวใจแต่กลับไม่ตายหรือว่าเกิดเหตุการณ์ Impossible ที่ทำให้เราแบบเหมือนจะตายแต่ก็ไม่ตายอย่างงี้ทุกคนในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมได้เกิดผมจะทำการ Crush King ในรอบนี้นะครับมาดูอันดับแรกคือด้วย Water Bucket นะครับผมจะรอดหรือเปล่ารอดโอเคเป็นประมาณอย่างงี้นะครับอันดับที่2นะครับจะเป็น Slam Box ครับจะรอดหรือเปล่ารอดอันที่3ครับ Ender Pearl ครับก็รอดอยู่แล้วล่ะก็ง่ายๆบอกว่าแค่ปลาลงไปอันที่4นะครับคือ Boat นะครับหรือว่าเรือนะครับผมอันนี้ยากหน่อยนะฮะโอเครอดอันที่5 Scaffolder นะครับหรือว่าบันไดไอ้เงี้ยโอเครอดอันที่6นะครับจะเป็น Twist Wine นะครับหรือว่าเป็นแบบว่าเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถรอดอันที่7นะครับผมจะเป็น Powder Snow นะครับหรือว่าเป็นหิมะอ้ออันนี้ไม่รอดไม่รอดเฉยอันไหนที่ผมไม่รอดจะผ่านไปเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะไม่เสียเวลาอันที่7อันที่8 Hebel นะครับทำไมผมไม่รอดล่ะผมเริ่มงงๆแล้วอันอื่นไม่กล้ากูยังรอดนะครับอันที่9ครับผมจะเป็นคอปเว็บครับอันนี้น่าจะรอดอยู่แล้วล่ะน่าจะชิวๆคอปเว็บอ่ะโอเครอดจริงด้วยอันที่10นะครับผมจะเป็นเบสนะครับหรือว่าเตียงนะครับผมเตียงนี่ยากอยู่นะครับเพราะว่าโอเคคือตกถ้าเกิดเราตกใส่เตียงเนี่ยมันจะดาเมจลดแต่มันก็จะยังมีดาเมจอยู่นะแต่มันแค่ลดเฉยๆอันต่อไปนะครับเป็นฮันนี่บล็อกนะครับหรือว่าบล็อกไอ้เจ้าฮันนี่ไม่รอดอันต่อไปครับจะเป็นสโลว์ฟอลวิ่งนะครับผมก็คือเป็นสโลว์ฟอลวิ่งของน้องอันต่อไปครับหลังจาก slow falling นะครับผมก็คงจะเป็น total pop undying ครับอันนี้ก็เดี๋ยวทำไมผมโยนแล้วมันหายไปเดี๋ยวต้องโยนลงไปข้างล่างใช่ไหมแต่โยนแล้วมันหายไปทุกคนถ้าเกิดโยนแล้วมันหายก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่ตกมาข้างล่างแล้วก็ไฮรอดอย่างนี้พอโอเคครับอันนี้รอดครับผมอันต่อไปครับนั่นจะเป็นตัวของ bladder ครับ bladder ก็คือต้องเอาโอ๊กล็อกวางแล้วก็พร้อมกับ bladder พ่อมึงตายใครมันจะไปทำได้บ้าเปล่าน้องชายอันต่อไปครับคือเถาวัลย์ครับผมเถาวัลย์เขาบอกว่าต้องเอาเนี่ยต้องวางแบบวางอย่างเงี้ยปุ๊บใครมันทำได้บ้าเปล่ายากไปอ่ะทุกคน2อันนะ2อันสุดท้ายผมบอกเลยว่ายากมากครับสรุปก็คือผมพลาดอยู่ประมาณ5อันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าทีมงานผมจะพลาดกี่อันนะครับทุกคนไปดูเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับผมสำหรับคนไหนที่พลาดเยอะสุดนะครับถักเงินเดือนครับใช่เขาอยู่คิดมากเลยถักเงินเดือนดีวะไปมาดูกันเลยครับผมไปโอเคครับตอนนี้เริ่มการพาทีมงานผมนะครับมาแข่งกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครพลาดตอนนี้มาดูว่าคนไหนจะพลาดสูงสุดคือรอบไหนนะครับทุกคนโอเคครับก็คนไหนที่ชนะนะครับผมก็ได้รับเงินรางวัลไปโอ้ยบอกว่าเท่าไหร่ผมอยากเก็บเงียบไว้ให้สำหรับทุกคนนะครับผมว่าคนมาเริ่มคนแรกกันดีกว่าครับผมสำหรับคนไหนอยากเริ่มคนแรกบ้างโดดลงมาเลยรอดจริงวะคนสองเรียบร้อยเรียบร้อยครับตายคนหนึ่งแล้วเอาสเตเดียมคนหนึ่งคนสามอย่าเพิ่งโดดนะอย่าเพิ่งโดดคนสี่คนห้าไม่คุ้มที่มาครับพี่ชายเฮียผมจะยอมแพ้ไม่ตายไปแล้วคนหกอันต่อไปนะครับผมนั่นคือใช้สลามบล็อกนะครับทุกคนก็คือต้องใช้สลามบล็อกเด้งดึงตกมาแล้วก็เด้งดึงทุกคนได้สลามบล็อกไหมไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วโดดมาเลยคนแรกไปเลยผ่านเลยคนสองลงไปดิคนสามโดดคนสี่คนห้ามาแล้ววะสี่ผมทุบนะไม่เกี่ยวนะผมเกี่ยวผ่านโอเคครับโอเคครับรอบต่อไปคือโบ๊ทเรือนะครับผมตอนนี้มีแค่กายคนเดียวที่ไม่เคยพลาดนะครับมีใครที่ไม่เคยพลาดบ้างนะกายกับใครผมกายบางกิตมีแค่3คนนะครับกายบางกิตนะครับผมไปอุ้ยเรามาโอ้ยโคตรเกินไอ้ตองทำได้อะเบ๊ทมึงทำไม่ได้นะเฮ้ยอะไรมาโหดเกินคิดว่าเต็มคำแล้วปุ๊บเลยสลัดเฮ้ยอันนี้คือสแคฟฟอร์ดดิ้งครับผมหรือว่านั่งรัดต้องกดชิปด้วยนะครับเวลาลงมาเกมมาคนต่อไปอย่างนี้แหละมาคนต่อไปคนต่อไปแบบนี้นะครับสรุปด่านนี้ผ่านทุกคนเป็นการเยอะเกมเมอร์ครับผมผมมิสไฟครับผมก็คือตกลงมาแล้วก็เอาเนี่ยวางให้ดันอย่างเงี้ยอ๋อวางพื้นธรรมดาเลยมาสามสองหนึ่งเริ่มแบบนี้แหละนี่แค่นี้โอเคได้ไม่ยากไม่ยากต่อไปครับต่อมาเร็วไอ้หนูกินวะPowder Snow นะครับหรือว่าก็คือหิมะดูดนะครับทุกคนอ๋อเราต้องวางให้ทันใช่ไหมมาก็คือวางให้ทันก็เหมือนถังน้ำเลยก็แค่นั้นวางให้ทันมาเริ่ม
ขอไปเลยนะตอนนี้เออไกลเยอะตัวแรกว่ะเอาไปก่อนเอาได้ป่ะเออแค่นี้แหละยากอะไรป่ะเออเอาไปเอาไปลงมาให้ตัดแตกเอาไปโอ้โหนี่อะไรครับตายเอาไปสุดยอดแห่งพลังโอ้เฮเบลคืออะไรอ่ะอ๋อเฮเบลมึงนะเดี๋ยวก็ลงได้แต่มันเจ็บไงกระบังกระถางก็พอมันจะเจ็บเว้ยมันยังไงนะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยต้องขอเร็วดีเร็วเออแค่นี้แหละเชิญครับเอ้ยรอครับเร็วครับอากาศเยอะไปกินไปก่อนเลยพี่เออครับอันนี้น่าง่ายอยู่นะง่ายอันนี้คือทั้งหมดนะครับก็คือประมาณนี้นะครับผมมาต่อไปกันดีกว่าครับในการที่เราแข่ง MLG กันต่อไปง่ายง่ายนี่ลงมาเลยคนแรกครับจัดมาอันนี้ไงคนสองครับจัดมาเจอครับคนสามครับจัดมาโอเคไปเอาทีละคนครับทีละคนครับทีละคนครับคนสี่ครับจัดมาเอ้าสุดคนห้าครับจัดมาคุณเทียมไหมครับคนหกครับลงมาเลยครับเออแล้วก็ต่อไปครับอันนี้ผมบอกเลยว่ายากพอตัวนะครับผมเพราะว่ามันคือ white bait คือลงมาวางเตียงให้ทันไอ้ก็ได้ไปก่อนถ้าวางเตียงไม่ทันถ้าวางเตียงทันจะรอดนะครับสิ่งนี้เออเห็นป่ะสวยครับสวยลงเลยลงเลยลงเลยแท้ปังต่อเลยเออมาพี่เออไกล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 มันคุ้มเมื่อกี้อ่ะเออโอเคครับกายพลาดครับผมทุกคนมีคนตายโอเคครับผมสรุปมีพลาด2คนนะครับผมไม่เดี๋ยวผมลงเตียงนะมันขึ้นตกตายป่ะขึ้นตกตายอ่ะมันขึ้นตกตายอ้าวจะมีคนทุบเตียงอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ไม่ใช่กระทู้มีคนทุบเตียงมีใครทุบใครไม่มีใครเฮียทีคนไม่มีมือใครขยับเลยเออโอเคครับผมตอนนี้ครับเราก็ได้คะแนนเท่านี้นะครับทุกคนต่อไปครับเฮบล็อกครับผมอันนี้ง่ายๆครับไม่ใช่เฮบล็อกดิอันนี้อะไรวะอันนี้บล็อกก็อีซี่ครับก็เหมือนสลามสลามทั่วไปครับขอก่อนโอเคไปเลยไอ้บอลไม่พลาดเลยว่ะอะไรไอ้บอลไม่พลาดไอ้บอลเคทีฟไม่เป็นไรก็ต้องเนี่ยสองคนเราเป็นปุ๋ยเอาสองคนจังหวะนี้ไปยะบ้างใครใครเราเอาอะไรวะมันยากไปเหรอไปเลยรอบหนึ่งเอาเดียวคนตายเอาคนเดียวแน่เลยกระจายไปคนเดียวกระจายตายเหรอไปผมตายสรุปครับก็คือมีเบนได้คะแนนแค่คนเดียวคนเหลือแค่2อันสุดท้ายนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะครับทุกคนพร้อมกันหรือยังครับอันนี้คือตกลงมาครับและเอาแรดเดอร์วางให้ทันครับวางแค่ตรงขอนไม้เห็นขอนไม้ตรงนี้ป่ะแรดเดอร์วางให้ทันโคตรยากใครก็ให้ไปก่อนเลยที่บอกสุดท้ายก่อนนะขอแรดเดอร์แรดเดอร์มาไปขอก่อนดีกว่าเอาพี่กินเลยพี่กินเคยเล่นอันนี้ก็เคยเล่นแต่ไม่ทันอันที่2เล็งตรงอ่ะแต่ไม่ได้พอดีสิทันแต่ผมเล็งไม่ตรงพอดี5แปะเอ้ยพอดี6โอ้โหไม่ไหวหมดพอดีครับไม่ทันอ่ะวายครับเถาวัลย์นั่นเองโอ้มันต่างกันแล้วพอดีไปเริ่มคนแรกหุยไปตายดีกว่า3โอ้เป็นบรรลุไปตายจริงมีคนเถาวัลย์วางแล้วเนี่ย4มาคนที่5ครับคนที่หกครับโอ้ไม่มีใครรอดวางนะแต่ไม่โดนอ่ะคะแนนไม่ขยับคะแนนไม่ขยับครับตอนนี้โอ้โหทำให้พวกคุณทำผมผิดหวังมากเลยนะเฮ้ยครับเราไม่โดดมาให้ตกให้สามารถขึ้นไมค์คาร์ททันครับทุกคนให้นายอย่างมาเริ่มเลยคนแรกข้างล่างเหรอเอ้ยอันนี้ต้องง่ายสวัสดิ์ไปเราไปข้างบนใหม่ไปครับไปอุ้ยคนที่สองมาไม่ผมต้องวางไมค์คาร์ทไม่โอเคจิจิคนที่สามมาเคยพันรอดว่ะเออวางทันแต่ว่าวางนั้นไม่ทันวางทันแต่ว่าวางนั้นไม่ทันโอ้โหโคตรเกินมาเบสอันนี้คือยากมากนะครับก็คือว่าคุณจะมีแซดเดิลใช่ไหมทุกคนก็ตกมาแล้วก็ต้องใส่หมูแล้วก็กดวางให้ทันอย่างนี้มันยากมากต้องใส่หมูอ่ะเออก็มาเนี้ยก็แบบว่าเห็นว่าตกมาใช่ไหมแล้วก็กดชิปนะแซดเดิลไม่ต้องกดชิปแซดเดิลใส่แบบวางกดใส่หมูได้เลยแล้วก็นั่นเลยคนแรกนะเริ่มเลยคนแรกไปคนแรกคนสองมาคนสองมีกี่ไปเลยเดี๋ยวเอ้ยวางทันแต่ขึ้นไม่ทันคนสามครับมาไปครับเขาไม่ไหวครับหมดตีครับว่าหมดตีแน่นอนคนท่าเข้ามาถ้าคนนี้ได้นี่ก็เลยหมูมันมาหมูไม่ไหนเลยสองตัวเร็วคนที่หกมาหมูวิ่งหนีหมูวิ่งหนีเบน
โอ้ตายกันหมดเลยอะไรเดี๋ยวเราคลัชคิงเราเนี่ยไม่มีแล้วหรอคลัชคิงอ่ะโอเคเบอร์รี่ครับท้ายถ้าพร้อมแล้วข้าวได้ไหมพี่ขอข้าวดูตอนนี้หนูเลือดน้อยมากอีกเออเลือดน้อยเหมือนกันสามสองหนึ่งเริ่มเบอร์รี่ครับเบอร์รี่ทำอะไรเบอร์รี่ไม่อยากนะมันกินอ่ะเออมันกินอ่ะต่อไปแม่มีคนหล่อนเรียกมันนั้นหมดนี่ไงไอ้ตองได้มันกินอ่ะเพราะอาหารมันไม่เต็มไอ้ตองอาหารเต็มป่ะไม่เต็มอาหารเต็มไม่เห็นไม่เต็มเออไม่เต็มไม่เต็มเต็มเพราะอะไรก็กดคลิกขวาแล้วรวมไงบ้างเลยเป็นยังไงไข่ทุกวากิดโอ้โหไม่ใช่โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็จบชาเลนจ์กันแล้วนะครับทำให้ผมรู้ว่าเบนได้ที่หนึ่งนะครับผมในเกมนี้ได้คะแนนแปดแต้มครับผมคุณรู้สึกยังไงครับที่คุณกลายเป็นคลัชคิงที่ได้คะแนนแปดแต้มอันดับหนึ่งแต่แพ้ผมแมนเอาวิตเตอรี่แมนเอาวิตเตอรี่ก็ยอดแล้วผมเก่งในหมู่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับโอ้อะไรเนี่ยโอเคทุกคนก็ในวันนี้นะครับหลังจากที่ได้ที่1ก็ต้องโดนชาปนกิจนะครับลาก่อนลาก่อนตายไปแล้วโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับถ้าเกิดชอบอยากให้เราคัชคิงอีกไลฟ์สด